บอกว่าไอ้เจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยหลังจากที่ไถพื้นที่เอาน้ำออกจากไอ้ตัวเนี่ยฮะตัวสถานที่เนี่ยฮะค่ะออกไปหมดจนพื้นแห้งไปหมดแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้ฝนตกลงมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปนะไอ้ไข่ของเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาได้อีกอะเห็นว่ามันเป็นพฤติกรรมด้วยนะว่าถ้าเหมือนจะเริ่มไม่มีตัวเองไม่มีชีวิตรอดอ่ะจะคายไข่ออกมาในดินได้ด้วยเขาบอกว่าเขาปล่อยให้จนดินมันแห้งเป็นฝุ่นแล้วนะอันนี้ที่น่าช็อกอันนี้น่าตกใจมากอ่ะผู้สื่อข่าวลงไปที่บ่อเลี้ยงปลากระพงนะครับที่แพรกหนามแดงที่อัมพาวาสมุทรสงครามเนี่ยนะฮะไปเจอคุณพี่ท่านนี้ครับชื่อว่าคุณพี่วันลบขุนเจ๋งอายุ59ปีเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยมากว่า17ปีแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเลี้ยงกุ้งไม่ไหวแล้วน้องโอ๊ตต้องหันมาเลี้ยงปลากระพงแทนผู้สื่อข่าวก็เลยอ่ะพี่พาผมไปดูที่บ่อหน่อยได้ไหมอ่ะผู้สื่อข่าวก็เลยพาไปดูเนี่ยนะฮะก็ลองจับปลากระพงให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะพอจับมาเนี่ยไปเจอแบบนี้ฮะน้องโอ๊ตไปเจอไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดลงอวนไม่ถึง2นาทีเนี่ยได้ลูกปลาหมอคางดำเนี่ยขนาด1นิ้วมาเนี่ยเกือบ20กิโลอ่ะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวอ่ะลงอวนไปประมาณ2นาทีอ่ะค่ะเจอแต่ปลาหมอคางดำอ่ะทั้งที่ตัวเองลงอะไรลงปลากระพงโอ้โหช็อกนะช็อกเลยฮะต่างกันมากค่ะโอ้พี่วันลบบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเลี้ยงกุ้งมาประมาณ500ไร่นะต่อมาปี54เนี่ยไอ้ปลาหมอคางดำมันเริ่มระบาดโอ้มันมาเร็วจริงๆนะตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เลยนะตามไทม์ไลน์เป๊ะปี54เนี่ยก็เลยอ่ะเปลี่ยนจากกุ้งเนี่ยมาเลี้ยงปลากระพงตอนแรกเลี้ยงไป20ไร่ก่อนคุณผู้ชมครับลงไปประมาณ 5,000 ตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดบ่อตายพอถึงเวลาปั๊บจะจับปลากระพงไปขายเหลือปลากระพงไม่ถึง1,000ตัวกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นปลาหมอคางดำ9ตันฮะคือ เขาเลยเพิ่งรู้ว่าถ้าปล่อยปลากระพงขนาด 3-4 นิ้วเนี่ยมันสู้กับปลาหมอคางดำไม่ไหวอันนี้จริงๆต้องไปให้ข้อมูลกับทางกรมประมงนะเพราะว่าเขาปล่อยไปเป็นแสนตัวแล้วนะแต่ว่าไซส์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดในไซส์นี้เลยถ้าที่อ่านมา 3-4 นิ้วอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าพี่ดีมเขาก็เลยสรุปว่าปลากระพงเนี่ยมันกินปลาที่ใหญ่กว่ามันไม่ได้แล้วก็กินปลาที่เล็กมากๆไม่ได้ที่กรมประมงบอกว่าปล่อยปลากระพงให้มากินไข่กินลูกตัวเล็กๆ เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะตัวผู้มันอมไข่อมลูกแล้วปลากระพงจะกินยังไงอีกทั้งเมื่อปล่อยในธรรมชาติในคลองเนี่ยมีกอไม้ต้นไม้ปลาหมอคางดำอย่างที่บอกฉลาดมากรู้จักที่หลบล่าสุดไปหลบอยู่ไหนเขตอภัยทานในวัด เขาแชร์กันกระหึ่มจะไปจับก็เกรงใจหลวงพี่นะจะไปฆ่ามันก็เกรงใจศีล5ก็เลย ทำอะไรไม่ได้จริงจริงหลายคนถือศีลถูกต้องไม่กล้าทำบาปเลยตายแล้วอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจที่ผมบอกไปนะฮะคุณพี่ณัฐพงศ์นะครับเมื่อสักครู่คุณพี่เสื้อสีฟ้าเขาเลี้ยงกุ้งเหมือนกันอยู่ในพื้นที่อัมพวาสมุทรสงครามเนี่ยเขาบอกเมื่อ10ปีก่อนนี่คุณพี่ท่านนี้นะฮะก็เลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาตินะกว่า500ไร่ก็ได้พวกกุ้งบ้างละได้ปลากระบอกได้ปลาดุกปลาหมอเทศแล้วก็ปลาธรรมชาติมากมายต่างๆแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดขึ้นตอนปี54ครับ54อีกแล้วครับตอนนั้นอยู่ๆเนี่ยมันมีเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดครับกินลูกกุ้งกินลูกปลาจนสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเลี้ยงกุ้งเนี่ยเจ๊งหมดเลยอ่ะใช่แล้วมันที่แสบกว่านั้นคืออะไรน้องโอ๊ตค่ะเขาบอกว่าเคยสู้กับปลาหมอคางดำมานานแล้วโดยการจับปลาขึ้นให้หมดพอตากบ่อกว่า2เดือนก็คาดว่าตายแน่คือตากจนแห้งเลยนะรับรองว่ามนุษย์เราฉลาดมากจนแห้งจนเป็นผงเป็นผุยเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เอารถแบ็คโฮค่ะเข้าไปดันบ่อเพื่อตั้งใจตอนแรกจะปรับพื้นที่แต่งบ่อใหม่เลยนะเพราะว่าตากบ่อมาแล้ว2เดือนครับแล้วก็ตากอีกนะพอขุดแล้วก็ตากอีกนะคิดว่าปลาหมอคางดำเนี่ยจะต้องฆ่ารอบนี้รับคาบแน่นอนแต่พอเกยเจ้าคุณฝนตกลงมาก็พบว่ามีลูกปลาหมอคางดำอีกเจออีกมันเกิดจากดินขึ้นมาได้พี่ดีมเขาจึงวิเคราะห์กันว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันคายไข่ทิ้งไว้ในบ่อมันทนมากพอแดดแสดงว่าลูกมันนะไข่ก็ทนนะตากแดดอะไรต่างๆพอมีน้ำมามันพร้อมฟักเป็นตัวกลับมาอีกเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยพระท่านว่าก็แก้ที่ตัวเองละกันก็เลยเลิกไปเลี้ยงอย่างอื่นเลยทำอย่างอื่นดีกว่าไปฟังเสียงพี่ณัฐพลกันหน่อยนะครับตอนนั้นคือสู้ประมาณก็คือเปิดบ่อแห้งหมดเลยร้อยไร่ตากไว้2เดือนแล้วก็ปรับพื้นใหม่ทั้งหมด
พื่อจะฆ่าปลาหมอสี่ที่ไม่ให้มันมีเลยเพราะเราตากจนพื้นแห้งฝุ่นขึ้นเลยพอเราตากเสร็จแล้วเราก็ดันบ่อคือแต่งบ่อเรียบร้อยฝนตกลงมาพอฝนตกลงมาปุ๊บเราก็ว่าเฮ้ยลูกออสที่ไหนมันมาเกิดในบ่อเราเยอะเลยพอลงไปดูไม่ใช่ลูกออสครับปลาหมอสี่ทั้งนั้นเลยมันคายไข่ทิ้งไว้ซึ่งเราสู้มันไม่ได้ไงมันไม่ยอมตายอันนี้เราก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่ามันไม่ตายอ่ะมันทนมากก็เลยเลิกบ่อไปบางส่วนเลิกไปค่อนข้างเยอะเพราะฆ่ามันไม่ได้หรอกครับมีใครรับประกันได้ว่าฆ่าได้บอกมาเลยครับเพราะว่าผมลองหลายวิธีแล้วตั้งแต่เปิดน้ำแห้งทำบ่อใหม่ตากแดดผมไม่ชนะมันผมสู้กับมันมาผมไม่ชนะสู้มากี่ปี 4-5 ปีหลังเนี้ยทำเยอะมากครับสู้ไม่ชนะเลยถอดใจนะใช่ขนาดเรามีเครื่องจักรเองนะครับและคนอื่นที่เขาจ้างอ่ะเขาลงทุนทิ้ง 300,000-500,000